ยาสีฟันที่มีคุณค่าเลือกออโรเมท PPL Q10 เหงื่อกระชับระงับกลิ่นปากบิสกิตรสเนยรูปผักวินเน่สนุกเข้มเต็มรสช็อกโกแลตครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ช่วงวงคำเหลาคาเฟ่ครับวันนี้ครับมีทีมนักแสดงจากละครซิทคอมระเบิดเถิดเทิงนะครับซึ่งเป็นซิทคอมที่มีมายาวนานนะครับคู่กับคนไทยมาแสนนานจริงๆนะครับแหมวันนี้ทั้งทีมงานนักแสดงหน้าเก่าและก็หน้าใหม่นะครับได้มาเยี่ยมรายการของผมครับหม่ำโชว์ถือว่าเป็นนิมิตหมายและก็เป็นเกียรติอย่างสูงที่เขาให้เกียรติกับรายการผมในวันนี้นะครับโอ้พอแล้วครับครับจากทีมงานของคุณระเบิดเถิดเทิงครับคุณนงและคุณแท่งแล้วก็มีทีมงานทั้งหมดครับสวัสดีครับครับคุณนงรู้จักแล้วหน้าเก่าหน้าเก่าแท่งหน้าเก่าก็คือมีนักแสดงหน้าใหม่หน้าเก่าหน้าหักอย่าลืมว่าอันนี้ก็คือเป็นระเบิดเถิดเทิงรุ่นแรกผมเรียกระเบิดเถิดเทิงเจ๊หม่ำรุ่นแรกเจ๊หม่ำนะครับทำได้ที่แบบมีไฟติดตรงนี้ถูกต้อง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 ก็มีเดี๋ยวเขาเล่านะอันนี้รุ่นไหนเนี่ยรุ่นสามรุ่นสามนี่ลูกของเท่งเถิดเทิงลูกของเท่งแต่ลูกนี้ลูกของเท่งทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะลูกเจ้าเกลี้ยงคุณเกลี้ยงแล้วมาอันนี้ถือเป็นรุ่นสามเหมือนกันครับชื่อในบทชื่อว่าบีมครับชื่อจริงๆชื่อต้นครับชื่อจริงชื่อต้นนะครับแล้วนี่จ๊ะมิ้วค่ะมิ้วค่ะในระเบิดชื่อน้ำใสเป็นอะไรฮะเป็นลูกใครอันนี้คนนั้นเป็นลูกคุณเท่งเล่นเป็นเพื่อนเพื่อนกันเป็นเพื่อนเขาอันนี้จะเป็นรุ่นพี่โอ้จะเหมือนแบบว่าเราเปิดบริษัทออร์แกไนเซอร์กันครับครับว่ารับเหมาทุกอย่างอะไรเงี้ยถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสามใช่ไหมคุณเท่งรุ่นสามคุณเท่งนี่รุ่นไหนรุ่นหนึ่งมั้งรุ่นเด็กเลยครับรุ่นกูแตกเลยครับผมแล้วคุณลงมารุ่นไหนรุ่นสองรุ่นสองรุ่นสองคุณลงมายังไงจำได้ไหมว่ามาเล่นตัวแรกตอนนั้นอ่ะร้านตัดอยู่ร้านตัดผมรุ่นสองนะรุ่นสองอยู่แล้วเปิดร้านตัดผมใหม่ๆเลยคุณมัมครับผมก็ประจำแต่ยังไม่มีบทพูดนะเหรอยังไม่ได้ฉายแสงตอนนี้เวลาเดิมช่องข้างๆเหมือนเดิมข้างๆเดิมกี่โมงนะบ่ายสองโมงไปทำมาเรื่องอะไรใครเป็นคนเลือกอะไรมาครับพุ่มกลับอ่ะก็ตอนนั้นผมเล่นละครของเวิร์คพอยต์ครับละครเทพเกียรติตอนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมารู้จักกับพี่เขาแล้วเขาก็ชวนมาลองเล่นเป็นลูกเกี้ยงก็ฟิตติ้งแล้วก็ถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับได้เลยครับผมเหมาะกันมากมาเป็นลูกของพี่เท่งไงลูกที่เกิดจากการทำกิฟต์ทำกิฟต์จริงทำกิฟต์เหรอทำกิฟต์รู้ได้ไงหนุ่มกูอยากมีลูกสาวไงที่ไปทำกิฟต์กับใครไปเป็นไปกันเลยแล้วรุ่นสามมันลงมีลูกไหมรุ่นสามแหมอันนี้เขาบอกให้อุบไว้ก่อนรุ่นสามไม่มีลูกรุ่นสามนะในละครนะในละครไม่มีลูกเลยไม่มีลูกกับคนนี้คนล่าสุดเนี่ยไม่มีเลยทำไมก็บอกว่าไม่มีรู้แล้วรุ่นสามเนี่ยไม่มีลูกใช่ไหมไม่มีลูกกับปัจจุบันเนี่ยมีลูกมีลูกกับคนปัจจุบันกับคนปัจจุบันปัจจุบันติดเอาไว้อันนี้อะไรเลือกเหนือเต้รุ่นสามเนี่ยรุ่นสามไม่มีลูกไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีเมียคือเพย์บอยเลยเพย์บอยเลยสบายสบายไม่เข้าบ้านเข้าช่องก็จะไปนอนอยู่บ้านพี่เท่งตลอดในเรื่องนอกเรื่องมันก็ไปนอนด้วยได้ไปเที่ยวครับแล้วคุณตั้นตั้นครับตั้นเล่นเป็นบีม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 เป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่ในที่มหาลัยมหาลัยนี้อะไรเงี้ยเอาแล้วเราอยู่ในซอยอย่างนั้นมีตังส่งลูกเรียนมหาลัยเหรอเอาก็ด้วยความสล่อนของเจ้าเท่งมันไงครับไปจริงว่าคุยในเรื่องระเบิดแล้วมันจะคุยเรื่องระเบิดนะเฮ้ยทีนี้เพื่อนในมหาลัยแล้วเราเรียกลุงเท่งว่าลุงเหรอได้ไงโอ้ปู่เท่งอ่ะก็คือเหมือนแบบเรามาเปิดออร์แกไนซ์ด้วยกันแล้วคือเหมือนแบบพี่เท่งจะไม่ไว้ใจแบบว่าเราจะไว้ใจได้หรือเปล่าอะไรในซอยในซอยเป็นเด็กใหม่ลูกเขาเสียคนหรือเปล่าเด็กใหม่ไม่อยู่ในซอยแล้วชวนลูกเรางี้หรือเปล่าเราก็ด้วยความเป็นพ่อไงก็จะมองเห็นลูกที่โตแล้ว
แต่พ่อจะมองเห็นว่าลูกเป็นเด็กตลอดนี่โอ้โหพ่อทุกคนเลยใช่ไหมคุณน้องใช่ครับคุณหม่ำครับพูดถูกเลยแต่ท่านนายกสมาคมคนรักครอบครัวลูกสาวยังมีผัวฝรั่งก็ยังรับได้ให้ลูกจะรักใครชอบใครเราต้องปล่อยเขาจิตใจเขาบังคับกันไม่ได้ลูกก็โตแล้วลูกผมอายุ24-25แล้วจะเปลี่ยนจากฝรั่งมาเป็นนิโก้ก็ได้เรื่องเล่นยังไงเรื่องเกิดจากอะไรรุ่น3เนี่ยถามใครถามใครตอบก็ได้แล้วแต่ เราจะบอกกล่าวว่า5ปีผ่านไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก่อนระเบิดเปลี่ยนแปลงไปบ้างผมก็จะแก่ไปอีก5ปีนั่นเองในระเบิดคุณจะเห็นความตะการตาของฉากเพราะมันต้องเจริญขึ้นฉากก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยเหรอเปลี่ยนใหม่หมดเลยจะมีคอนโดมีตึกอย่างมีหมดเปลี่ยนหมดมาพูดถึงคาแรคเตอร์สองคนไม่ต้องพูดถึงนะเพราะคุณเท่งคุณหน่องรู้อยู่แล้วว่าเป็นบัดดี้กันกาล่อนหาแต่เรื่องกาลามาในซอยใช่มาถึงคุณอเล็กครับผมคาแรคเตอร์ก็ตอนแรกก็จะเป็นเด็กเหมือนแบบติดพ่อเหมือนจะแบบมีอะไรคอยปรึกษาพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า5ปีผ่านไปจากเป็นเด็กมปลายตอนนี้ก็จะเป็นปี3เป็นนักศึกษาปี3ก็จะดูโตขึ้นมาหน่อยคาแรคเตอร์ก็จะอาจจะดูโตขึ้นมาจะไม่พูดหนูแล้วหนูพ่ออะไรเงี้ยจะพูดผมแทนอะไรเล็กๆอะไรเงี้ยมาถึงคุณต้นบีนในเรื่องเป็นบีนเป็นยังไงฮะคาแรคเตอร์ก็เป็นคนที่แบบว่าเรียนปี4แล้วเข้าปี3แต่รุ่นพี่ปีนึงใช่รุ่นพี่ปีนึงแต่เราเรียนไม่จบแล้วเราก็ซิ่วมาแล้วก็มาเปิดออร์แกไนซ์นั่นเองก็ชวนน้องๆอะไรเงี้ยมาทำอะไรเงี้ยก็คือเหมือนพ่ออยากทำงานตัวพ่อไม่ไว้ใจจะพาลูกไปเสียคนหรือเปล่านิสัยเราเป็นยังไงในนิสัยดีนะครับเรียบร้อยน่ารักนะครับผมสนใจก็ติดต่อได้นะยังสดอยู่นะครับมาถึงน้ำใสแกเตอร์เป็นบุคลิกที่เรียบร้อยแต่ชอบทำอะไรซุ่มซ่ามอะไรอ๋อแบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องว่าถามพวกเราไม่รู้หรอกเดี๋ยวเราเชิญผู้กำกับมาด้วยขอเชิญผู้กำกับครับครับผมพุ่งกลับน้ำนะพุ่งกลับน้ำนะน้ำไม่ค่อยหวานเลยน้ำไม่ค่อยหวานเลยเพราะอะไรครับนี่เหมือนรายการระเบิดน้ำหวานขอโทษนะพุ่งกลับคุณติดจริงๆแล้วไม่ได้อำกันนะเนี่ยอันนี้พุ่งกลับจริงไหมเนี่ยพุ่งกลับเป็นอารมณ์แบบติ๊ดๆหน่อยเหรอละครระเบิดนี่มีมากี่ปีแล้วครับ12เข้าปีที่13แล้วรู้เลยรุ่นหนึ่งมีใครบ้างครับรุ่นหนึ่งก็มีเด่นเดอเทพไม่มีปะรุ่นสองครับรุ่นสองก็มีเท่งมีหน่งกำกับมาตลอดอะรุ่นสามรุ่นสามก็มีเนี่ยฮะทีมงานน้องใหม่ชื่ออะไรครับผู้หญิงชื่ออะไรชื่ออะไรนะไม่รู้ว่าชื่ออะไรเยอะมันเยอะจำไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณน้อยมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องราวของละครซิทคอมเรื่องนี้นะครับติดตามมาได้ที่ช่อง5นะครับบ่าย2วันอาทิตย์นะครับใครอยากดูก็ดูไม่ดูก็ต้องดูวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานซิทคอมระเบิดเทิงนะครับตั้งแต่รุ่น1รุ่น2แล้วก็รุ่น3นะครับคุณทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาสนุกสนานกันต่อไปสักครู่